แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า95อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ2เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงป้าอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อขนมไทยที่ร้านขายขนมไทยในประเทศไทยร้านขายขนมไทยเปิดเวลา 8.30 นจุดถึง 18.00 นจุดป้าจะต้องโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาใดเพราะเหตุใดประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะคะคุณป้าอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการสั่งซื้อขนมไทยที่ร้านในประเทศไทยนะคะร้านขายขนมในประเทศไทยเปิดเวลา 8.30 ถึง 18.00 นจุดถามว่าคุณป้าจะต้องโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาใดจึงจะตรงกับเวลาที่ร้านขายประเทศไทยวิธีคิดนะคะเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะเราดูเวลาที่ร้านเปิดนะคะก็คือเวลาที่ประเทศไทย 8.30 นจุดเป็นเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น 10.30 นจุดนะคะก็คือ8บวก2เป็น10นะคะก็คือ 10.30 นจุดต่อไปเปิดจนถึง 18.00 ใช่ไหมคะก็คือเวลาที่ประเทศไทย 18.00 นจุดเป็นเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น 20.00 นจุดหมายความว่าร้านเปิด 8.30 นจุดถึง 18.00 นจุดจะเป็นเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือตั้งแต่ 10.30 นจุดถึง 20.00 นจุดที่ประเทศญี่ปุ่นเขาถามว่าป้าจะต้องโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาใดก็โทรได้ตั้งแต่ 10.30 ถึง 20.00 นะคะโทรเวลาใดก็ได้เพราะว่าเป็นเวลาที่ร้านเปิดอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า95